พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุรารธานีและมหาวิทยาลัยบูราพาวิทยาเขตจันทบุรีสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสอส,อสอวทอ,องค์การกระจายเสียงและแพร่าภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS จัดการแข่งขันซิสท็อกไซแอนอินสปายไบทีน2022รอบชิงชนะเลิศ โดยมีดรกานิกาเฉินรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นประธานในการจัดการแข่งขันเพื่อเฟ้นหานักสื่อสารวิทยาศาสตร์เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าอายุตั้งแต่15ถึง18ปีมาสื่อสารเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อยู่รอบตัวภายในเวลา3นาทีโดยจะต้องถ่ายทอดเรื่องวิทย์ให้สนุกและน่าสนใจทำให้คนเข้าใจถึงความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจและกระตุ้น จตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนและประชาชนคนไทยเพื่อก้าวต่อไปเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพให้กับประเทศไทยซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ผลปรากฏว่านางสาวกฎชกรคล่องแคล่วจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์จังหวัดระยองสามารถที่จะคว้ารางวัลชนะเลิศไปคลองสวัสดีค่ะหนูชื่อกฎชกรคล่องแคล่วมาจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ค่ะวันนี้มาพูดในหวัวข้อ I have no father But I was born from two mothers ค่ะเหตุผลที่เลือกหัวข้อนี้นะคะเพราะว่าหนูอยากสนับสนุนสมรสเท่าเทียมค่ะประกอบกับส่วนตัวเนี่ยก็ชอบวิทยาศาสตร์อยู่แล้วพอเราลองหาไปหามาเนี่ยก็พบว่ามีการดัดแปลง DNA ค่ะซึ่งพอเราลองเอา3หัวข้อนี้มาผสมกันก็ได้ออกมาเป็นหัวข้อนี้ค่ะวันนี้ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเลยตอนแรกแต่พอ ได้รับรางวัลเนี่ยก็รู้สึกว่าอิม่มอกอิ่มใจรู้สึกว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็เก่งมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะขอบคุณผู้จัดงานค่ะที่จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นแล้วก็อยากเชิญทุกคนมาสมัครซิดท็อกปี2023กันเยอะๆนะคะทั้งนี้ดกรกานิกา,กายัางได้กล่าวแสดงความยินดีกับน้องๆที่เข้าร่วมการแข่งขันว่าขอชื่นชมเยาวชนทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์สาคัญของทุกคนที่จะเข้ามาสู่วงการของนักสื่อสารวิทยาศาสตร์และตัวแทนเยาวชน ที่มีความสามารถเหล่านี้จะสามารถต่อยอดเป็นตัวแทนในการสื่อสารให้ผู้คนและสังคมได้เข้าใจถึงเรื่องราวของวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นและนำไปสู่การสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต